อ่ะทำไมช่วงนี้ถึงได้ไปทำบุญทำอะไรอ่ะทำไมเอาเข้าวัดเข้าวาแล้วเหรอเข้าวัดเข้าวานานแล้วผมจะเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วแต่แค่แบบลุกในหน้าโซเชียลอาจจะดูแบบแข็งแกร่งแต่มีคนจิตใจอ่อนโยนใช่ไหมจิตใจอ่อนโยนเพราะว่ามันเราจะต้องรักษาเธอไว้ในใจรักษาเธอไว้ในใจก็มาเดี๋ยวมันไม่นุ่มนิ่มไงอ่ะคุณผู้ชมไปที่เรื่องเบาๆกันบ้างเป็นเรื่องคนอินเลิฟคนคลั่งรักอะไรแบบนี้คุณผู้ชมจำได้ไหมว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยมีการนำเสนอนะเรื่องความรักเรื่องคู่จิ้นเรื่องการหยอดกันไปกันมาในโลกโซเชียลระหว่างคุณเบิ้ลปทุมราชและก็คุณนุ่นนะคุณผู้ชมถ้าจำกันได้ครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีคลิปหนึ่งที่มันปรากฏแล้วก็ตอนนั้นโอ้โหคนเนี่ยก็ไปจับจิ้นกันอย่างหนักคือมีการหยอดมีการสอบถามกันว่าคุณเบิ้ลก็มีการสอบถามคุณนุ่นว่าหนูเนี่ยหรือว่าเธอเนี่ยมีแฟนยังคุณนุ่นก็ตอบกลับว่าตนยังไม่มีแฟนซึ่งทีเนี้ยคุณนุ่นก็ถามคุณเบิ้ลกลับเช่นกันว่าแล้วคุณล่ะมีแฟนยังคุณเบิ้ลก็ตอบว่าผมเนี่ยโสดซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนก็ไปจับจิ้นกันมากคุณผู้ชมมองว่าเฮ้ยทั้งคู่เนี่ยดูเคมีเข้ากันเป็นคนมีสไตล์แบบกวนๆแซวกันไปหยอดกันมามีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยเป็นแฟนได้หรือไม่ปรากฏว่าหลังจากเรื่องราวมันผ่านไปเนี่ยครับคุณนุ่นเขาก็ได้มีการออกมาเปิดใจคุณผู้ชมบอกว่าน่าจะยากแล้วสำหรับความสัมพันธ์ของคุณนุ่นกับคุณเบิ้ลน่าจะยากเนื่องจากว่าคุณเบิ้ลเนี่ยเหมือนมีคนอยู่ในใจตอนนั้นคนก็ไปจับจิ้นว่าคุณเบิ้ลเนี่ยแอบว่าจีบกับที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชาวเกาหลีหรือเปล่าตอนนั้นคนก็ไปจับจิ้นจับประเด็นกันซึ่งคุณนุ่นก็ตอนนั้นก็พูดว่าเรื่องของตนกับคุณเบิ้ลเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นทีนี้พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปสักนิดฮะไปฟังคลิปนาทีแรกๆหรือว่าโมเมนต์แรกๆที่ทั้งคู่เนี่ยได้มีการขึ้น TikTok ไลฟ์สดคู่กันโอ้ตอนนั้นต้องบอกว่าคนเนี่ยโยงและเชียร์ให้ทั้งคู่เนี่ยได้เป็นแฟนกันจริงๆเราลองไปฟังคลิปนะเราดื้อแต่เราเอาอยู่นะคุณมีแฟนหรือยังไม่มีอ้าวเหรอโอ้ยแล้วคุณมีแฟนหรือยังไม่มีครับอือแต่เป็นเพื่อนกันนี่แหละจะได้ไม่จากกันอือเป็นเพื่อนกันไปก่อนไปก่อนเป็นเรื่องเป็นเล่าได้ยังไงโอ้ยอันนี้แฟนครับก็เชียร์ดีเนาะโอ้ยตายปกติคุณปาชอบฟังเพลงอีสานที่ไม่ใช่เพลงของผมคุณชอบเพลงอะไรเราชอบฟังไทยบ้านเราชอบฟังกอดเสาเถียงอ๋อฮะโ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 อใช่ใช่ดีปกติชอบเล่นTikTok มันต้องไลฟ์ทุกวันแบบนี้เพราะว่าผมเห็นคุณไลฟ์บ่อยมากจริงเหรอทำไมเราไม่ค่อยเห็นเธอเข้ามาดูเลยอ่ะเอ้าบอกให้มันอาจจะมันอาจจะไลฟ์คู่กับช่วงที่แบบเขาขายรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ปัดไปเลย แต่ผมดูคนอยู่ผมดูมาดูตอนไอ้มันจะมี FC ส่งมาผมก็แต่ผมมารู้จักคุณผมรู้จักคุณอยู่ถึงนิกกี้ไม่แก้ผมก็รู้จักคุณผมรู้จักคุณมาก่อนคุณรู้จักผมอีกหรอใช่เปล่าจริงหรอก็คุณในภาพที่ผมรู้จากคุณเป็นดาราไงและผมมันเป็นนักร้องต่างจังหวัดมันก็เลยอาจจะแบบไม่ได้มีโอกาสเจอกันแต่ว่าเราคือแบบไม่ได้โคจรมาเจอกันเลยไงมันยากมันคนละจักรวาลน้องเบิ้ลสอนวิธีจีบสาวหน่อยไม่ยากง่ายๆเนี่ยทีเดียวก็เขาก็ไลแล้วก็คุณไม่ยากเลยทุกคนมันอยู่ที่จังหวะชีวิตเป็นเพื่อนกันไปก่อนเห็นไหมเป็นเพื่อนกันไปก่อนตอนนี้ไม่เป็นอะไรมากเป็นเพื่อนกันคือการเป็นเพื่อนกันมันมีข้อดีคือหนึ่งเราจะไม่มีวันจากกันอ๋อใช่ถูกต้องมันไม่มีวันจากกันแล้วมันก็มีโอกาสที่จะได้แบบเจอกันได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่อายกันแล้วก็ไม่ทำให้กันเสียใจ
คนเอาคนชงมาอีกสักคนไหมล่ะ ทุกคนถามว่าอายุเท่ากันไหมอายุเท่ากันนี่28ใช่ไหมใช่ครับผม39เหมือนกัน39มิถุนาคุณนุ่นเกิดเดือนอะไรครับเมษาเนาะเดือนเมษามกราคมพามีนาเมษาพฤษภาเอ้าเป็นพี่ผม2เดือนเลยได้นี่นะเนาะเป็นพี่2เดือนไม่เป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนก็ได้อ๋อเป็นเพื่อนกันเลยเนาะไม่แค่2เดือนเนาะแต่งเมื่อไหร่ครับโอ้โหโอ้นี่ว่าประกาศไอ้สัตว์เห็นหน้าปุ๊บมีมันไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็มีคนดราม่าอีกหวงนุ่นหวงอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่านุ่นหนีไปนุ่นก็จะมีมาในอนาคตนุ่นหนีไปนุ่นหนีไปนี่คุณจะไม่อ่านคอมเมนต์เหรอคุณจะรู้ว่าคุณตอนนี้คุณอ่านไม่ทันนะเยอะมากเลยเนี่ยตาลายหมดแล้วเนี่ยมันดูไม่ออกไงว่าระหว่างคุณจ้องคอมเมนต์หรือกำลังจ้องตาผมอยู่ไงมันดูไม่ออกนั่นผมจะไปอาบน้ำแล้วนะได้เดี๋ยวเราก็จะไปอาบน้ำเดี๋ยวเจอกันครับยินดีที่ได้รู้จักนะยินดีที่ได้รู้จักขอให้มีคนดูเยอะๆเดี๋ยวมีโอกาสคงได้เจอกันนะครับคนเนี่ยคนดูเยอะมากเลยปกติไม่ใช่คนดูเยอะขนาดนี้นะยินดีที่ได้เจอกันนะครับผมได้ค่ะเดี๋ยวไว้ยินดีที่ได้เป็นเพื่อนกันนะยินดีมากเพื่อนกันไม่จากกันไปไหนบ๊ายบายบ๊ายบายอ่ะคุณผู้ชมทีนี้พาย้อนไปแล้วแน่นอนว่าพอคุณผู้ชมจับใจความเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นได้ทีนี้ล่าสุดเลยคุณผู้ชมสดๆร้อนๆเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่เห็นมานานไม่เห็นมาสักพักจริงๆฮะคุณเบิ้ลกับคุณนุ่นออกมาไลฟ์สดคู่กันอีกครั้งและคนก็ไปแซวคุณผู้ชมบอกว่าหยอดขนาดนี้เนี่ยคิดกันแค่เพื่อนจริงหรอซึ่งต้องบอกว่าในคลิปทั้งคู่ก็มีการหยอดกันจริงๆนะคุณผู้ชมหยอดกันไปแซวกันมาซึ่งในคลิปเนี่ยก็มีการแบบมันอดคิดไม่ได้คุณผู้ชมว่าเฮ้ยหรือว่าเรื่องราวของทั้งคู่เนี่ยมันจะเป็นภาค2มันจะกลับมาเป็นเรื่องจริงอีกครั้งหรือไม่เรื่องนี้เนี่ยต้องให้คุณผู้ชมตัดสินเลยฮะว่าเพื่อนกันเนี่ยเขาหยอดกันแบบนี้ไหมเราลองไปชมคลิปนี้ดีกว่าทำไมช่วงนี้ถึงได้ไปทำบุญทำอะไรอ่ะทำไมเอาเข้าวัดเข้าวาแล้วเหรอเข้าวานานแล้วผมจะเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วแต่แค่แบบลุคในหน้าโซเชียลอาจจะดูแบบแข็งแกร่งแต่เป็นคนจิตใจอ่อนโยนใช่ไหมจิตใจอ่อนโยนเพราะว่ามันเราจะต้องรักษาเธอไว้ในใจรักษาเธอไว้ในใจก็มาเดี๋ยวมันไม่นุ่มนิ่มไงไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรหรอกนะเป็นดิเพราะไม่ใช่เธอนี่เป็นเลยเป็นปัญหาใหญ่เลยถ้าไม่ใช่เธอนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่เลยนะเนี่ยหยอดอะไรนักหนาฮะฝรั่งเศสกับอิตาลีพี่ชอบเพื่อนผมไหมครับชอบชอบเพื่อนผมก็มาขอบคุณครับขอบคุณพี่คิตตี้จากเป็นไงเห็นแจ็คแฟนฉันมีลูกอยากมีลูกไหมอยากมีตามหาพ่อของลูกอยู่อยากเป็นไหมล่ะถ้ามันไม่เป็นผมเป็นได้ไหมไม่ได้ไม่เหมือนกันโอ้ยน้ำตาไหลแล้วไม่ว่าจอดคุยลงนี่จอดไปคุยลงมาคิดหยอดทุกดอกแล้วบอกอยากเป็นเพื่อนใครบอกอยากเป็นเพื่อนไม่มีเคยใครบอกระหว่างปารีสกับออสเตรเลียพี่ชอบผมไหมครับไม่ชอบจอดลงมาคิดจอดใครคอยขอบคุณครับขอบคุณที่คุยอะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นคลิปล่าสุดที่คุณเบิ้ลกับคุณนุ่นได้มีการกลับมาไลฟ์สดด้วยกันอีกครั้งหลังจากที่เราเนี่ย
ไม่เห็นกันมานานคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรคิดว่าคู่นี้เนี่ยแค่เล่นๆหรือเปล่าหรือว่าอนาคตทั้งคู่เนี่ยจะพัฒนาความสัมพันธ์เป็นแฟนกันก็ลองคอมเมนต์กันดูฮะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะฮะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวส์ของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์ครับ